สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้โดยผมต้องพานุวัฒน์นะครับจะไปพูดถึงทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยถึงแม้ว่าไทยลีกเนี่ยจะยังไม่แข่งขันนะครับแต่เราก็เห็นภาพขุมกำลังของหลายทีมดังที่จะใช้ล่าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกันแล้วซึ่งต้องบอกว่าไทยลีกปีนี้ยังคงน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับและการลุ้นแชมป์ก็น่าจะมันพอสมควรเต็งหนึ่งในสายตาของผมนะครับยังคงเป็น BG ทีมแชมป์เก่าเหมือนเดิมเพราะว่าขุมกำลังของ BG ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะเกมรับนะครับที่ยังมีวิกเตอร์คาร์โดโซและอังเดสตูนเยสเป็น2ตัวหลักที่ไว้ใจได้มากๆเกมรับก็แน่นแถมยังลุ้นขึ้นไปทำประตูจากลูกตั้งเตะได้อยู่ตลอดนะครับรวมไปถึงยังเสริมจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับกองหลังฝีเท้าดีที่มีทีเด็ดในเรื่องของการออกบอลและการเล่นลูกนิ่งเข้ามารวมไปถึงจักรพันธ์เนี่ยยังสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในเกมรับทั้งวิงแบ็กซ้ายวิงแบ็กขวารวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะสารพัดประโยชน์ที่ BG ได้มาขณะที่เกมรุกดิโอโก้หรือซานโตก็เก่งเหมือนเดิมครับเห็นได้จากฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเขาก็ยังคงสร้างสรรค์เกมรุกให้กับ BG ได้ดีขณะที่ธีรศิลป์แดงดาสภาพร่างกายของพี่มุ้ยก็ดีขึ้นเหมือนกันก็น่าจะจับคู่กับดิโอโก้ผลิตสกอร์ให้กับทีมได้แน่ๆส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโค้ชจากโค้ชโอ่งมาเป็นวิทมาก็น่าสนใจนะครับวิทมารู้การทำงานของ BG อยู่แล้วแถมยังกระหายที่อยากจะพา BG เป็นแชมป์ให้ได้อีก1สมัยรวมไปถึงระบบการเล่นของ BG ก็ชัดเจนคือหลัง3และเล่นกันมานานเข้าใจกันหมดนะครับกองหลังกองกลางกองหน้าและตัวหลักก็อยู่กันหมดโดยเฉพาะกองกลางเนี่ยก็มีสารัตน์ทิติพันธ์สุมัญญาเควินอินเกรโซนะครับเพราะฉะนั้น BG ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมอยู่ที่ความกระหายของนักเตะว่าจะลดลงไปกว่าปีก่อนหรือไม่เท่านั้นแต่แน่นอนนะครับ BG เป้าหมายแรกของพวกเขาคือการป้องกันแชมป์ฟุตบอลไทยลีกให้ได้ซึ่งมันเป็นความท้าทายสุดๆเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่ป้องกันแชมป์ยากกว่าถ้า BG ทำได้ในการป้องกันแชมป์ฟุตบอลไทยลีกมันก็แสดงให้เห็นว่านี่คือยุคทองของ BG จริงๆครับขยับไปดูเต็ง2ในสายตาของผมก็คือทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถึงแม้ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีโทฟี่แชมป์นะครับแต่ปีนี้บุรีรัมย์พร้อมกลับมาทวงคืนแน่นอนและมีการเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจครับด้วยการดึงพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางดีกรีทีมชาติไทยจากสมุทรปราการซิตี้เข้ามาเพิ่มมิติใหม่ในแดนกลางครับถือว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงยังได้นักเตะสารพัดประโยชน์อย่างซูลาก้ามาอีกบวกกับขุมกำลังเนี่ยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเตะต่างชาติจากปีที่แล้วก็อยู่กันครบนะครับไมเคิลโลซาแล้วก็ดีเกาถือว่าขุมกำลังเนี่ยยังปึกเหมือนเดิมอีกทั้งมีโค้ชอย่างกามาที่รู้ว่าบุรีรัมย์ต้องการอะไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยเขากลับมาช้าไปหน่อยเลยไม่ทันแต่ปีนี้เขาได้ทำทีมแบบเต็มๆและอย่างเนี่ยบุรีรัมย์ถ้าพูดตามตรงครับนักเตะไทยนักเตะนอกเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากๆนักเตะไทยก็ยังมีอย่างสุประโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาจักรพันแก้วพรมพันษาเหมวิบูลนะครับเรียกได้ว่ายังไงซะบุรีรัมย์ก็เป็นเต็งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแบบไม่มีข้อสงสัยอยู่ที่ผลงานในสนามจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนก็รอติดตามนะครับแต่น่าจะสู้กับ BG ได้สนุกเลยเต็ง3นะครับผมมองเป็นการท่าเรือนะครับจริงอยู่ที่ผลงานในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกไม่ดีเอาซะเลยทั้งผลการแข่งขันแล้วก็รูปแบบการเล่นแต่ทว่าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเฮดโค้ชทันทีนะครับด้วยการดึงโค้ชโอ่งดูสิทธิ์เฉลิมแสนเข้ามาทำทีมแทนที่ของโค้ชอู๊ดทำให้การท่าเรือหลังจากนี้น่ากลัวขึ้นเพราะโค้ชโอ่งอย่างที่ทราบนะครับเขาคือโค้ชแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแถมยังเป็นตำนานทีมชาติไทยและเคยคุมการท่าเรือมาแล้วนักเตะทุกคนยอมรับแน่นอนนะครับซึ่งทำให้การท่าเรือก็เป็นทีมน่าจับตามองมากๆแต่มันก็เป็นงานที่ไม่ง่ายเหมือนกันของโค้ชโอ่งนะครับจริงอยู่ที่การท่าเรือเนี่ยมีขุมกำลังนักเตะที่ไม่เป็นรอง BG บุรีรัมย์แต่จะทำยังไงให้นักเตะเหล่านี้เนี่ยสามารถเล่นกันเป็นทีมได้แบบเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่โค้ชโอ่งต้องทำนะครับถ้าเกิดโค้ชโอ่งทำได้รับรองการท่าเรือมีเอี่ยวลุ้นแชมป์ไทยลีกแน่นอนเพราะโทฟี่นี้เป็นสิ่งที่มาดามแป้งประธานสโมสรและแฟนบอลการท่าเรืออยากเห็นทีมคว้าแชมป์ไทยลีกให้ได้นะครับถึงแม้จะไม่ง่ายแต่ก็มีโอกาสเพราะว่าการท่าเรือขุมกำลังแน่นจริงๆและได้โค้ชที่มีประสิทธิภาพอย่างโค้ชโอ่งเข้ามาก็น่าจะทำให้การท่าเรือลุ้นแชมป์สนุกครับ
เต็ง4เนี่ยผมยกให้สิงห์เชียงรายนะครับด้วยฟอร์มการเล่นในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกของพวกเขาเนี่ยเข้าตาผมเหลือเกินสามารถต่อกรกับทีมระดับ J League K League ได้สนุกมากๆถึงแม้เชียงรายนะครับขุมกำลังจะเป็นรองทุกทีมที่ว่ามานะครับทั้ง BG บุรีรัมย์การท่าเรือแต่ทว่าเชียงรายมีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมอย่างมากช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่แถมนักเตะเล่นด้วยกันมานานนะครับรวมไปถึงเชียงรายมีระบบการเล่นที่ดีทุกคนพร้อมทดแทนกันได้หมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทเชียงรายไม่ได้เพราะพวกเขาก็เคยเป็นแชมป์ไทยลีกให้เห็นมาแล้วนะครับก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดที่จะลุ้นแชมป์ไทยลีกนะครับส่วนม้ามืดทีมอื่นที่ผมคิดว่าจะมีลุ้นแชมป์ไทยลีกแบบเล็กๆหรือไกลๆเนี่ยก็จะมีแบงคอกชลบุรีแล้วก็เมืองทองนะครับซึ่งทีมเหล่านี้ก็ประมาทพวกเขาไม่ได้พร้อมที่จะสอดแทรกขึ้นไปลุ้นแชมป์เหมือนกันเพราะฉะนั้นไทยลีกปีนี้เชื่อว่ายังคงสนุกและเร้าใจเหมือนเดิมแต่แฟนบอลก็ต้องลุ้นว่าจะเตะได้เมื่อไหร่นะครับแต่ทีมงานตูดูบอลไทยก็หวังว่าฟุตบอลไทยลีกจะแข่งขันได้แล้วเราจะได้เชียร์ฟุตบอลไทยกันแบบสนุกๆนะครับอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ให้กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ